น้ำคร่ำแตกสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาลคลอดลูกคารถกระบะชาวบ้านแห่จดทะเบียนเสี่ยงโชคสาวปวดท้องจะคลอดลูกแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลน้ำคร่ำแตกคลอดลูกคารถพ่อดีใจได้ลูกชายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กชาวบ้านแห่จดทะเบียนรถเสี่ยงโชคเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์191เมืองสระบุรีรับแจ้งว่ามีคนคลอดลูกบนรถกระบะที่หน้าบริษัทเทพมงคลยนต์กิโลเมตร98ถนนพหลโยธินขาเข้าเมืองสระบุรีตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาจึงประสานงานไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ้งจุดหินกองให้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์4ประตูสีขาวทะเบียน2ขอไข่กไก่4109กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างทางและพบนางวิไลแย้มละไมอายุ35ปีนอนคลอดลูกอยู่เบาะหลังรถมีเด็กเพศชายนอนอยู่โดยเด็กคลอดออกมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครทำคลอดให้จึงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกายเด็กและนำผ้าเช็ดตัวห่อหุ้มเด็กไว้แต่เนื่องจากไม่กล้าขยับตัวเด็กและแม่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบแจ้งไปยังรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสระบุรีมาให้การช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนำตัวแม่และเด็กขึ้นรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อให้หมอดูอาการและรักษาต่อไปนายสมชายสุขสะอาดอายุ48ปีสามีเล่าว่าตนรู้สึกดีใจมากลูกเป็นเด็กผู้ชายออกมาอีกหน่อหนึ่งแล้วอยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สี่แล้วจะตั้งชื่อว่าน้องเพลงเพราะตอนออกมาเขาร้องเสียงดีนายสมชายกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุตนไปร่วมทำบุญ100วันให้พี่สาวที่กทมขากลับหลานชายขับรถกระบะมาส่งที่บ้านเลขที่58ทับ6หมู่4ห้วยทรายอาจารย์หินกองจังหวัดสระบุรีพอหลานมาส่งถึงบ้านหลานก็ขับรถกลับไปเมียก็ปวดท้องคลอดพอดีจึงโทรเรียกให้หลานกลับมารับเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลระหว่างขับรถมาครึ่งทางเมียทนไม่ไหวปวดท้องจะคลอดลูกน้ำคร่ำแตกและสักพักตนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจึงจอดรถข้างทางหันไปดูเห็นเด็กออกมาแล้วจึงได้รีบโทรแจ้ง0191เมืองสระบุรีให้มาช่วยเหลือลูกคลอดออกมาตนดีใจตนไม่ค่อยเล่นหวยแต่จะซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถของหลานหน้ารถมันมี4เลขจะซื้อสลับไปมาตนจะเล่น49มันมี5เบอร์มี2อยู่ด้านหน้าด้วย 214,109 ส่วน3ตัวจะเล่นเลข109เพราะเขาเป็นผู้ชายชื่อน้องเพลงเพราะตกลงกับแม่ของเด็กเรียบร้อยแล้วให้ชื่อน้องเพลงเพราะเสียงเขาดีสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน17จว.เจอฝนเผยไทยตอนบนเตรียมหนาวสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน17จังหวัดยังเจอฝนภาคใต้หนักสุดขอให้ประชาชนระวังอันตรายเผยไทยตอนบนเตรียมหนาว 23-27 กุมภาพันธ์นี้อุณหภูมิลดวันที่22กุมภาพันธ์2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส
ำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยและชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมน้อยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 24-28 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน17จังหวัดยังเจอฝนภาคใต้หนักสุดขอให้ประชาชนระวังอันตราย